มาดูเรื่องนี้ด้านหลังเลยนะฮะภาพโอ้โหทีมงานเนี่ยเลือกภาพแม่ตั๊กมาเดาไม่ออกเลยเนี่ยกำลังร้องให้หรือว่ากำลังเช็ดน้ำตาหรือว่ากำลังเช็ดขี้ตาอยู่ก็ไม่ทราบคือแล้วก็ดูภาพเนี่ยโอ้โหคนไปแน่นร้านหลังจากที่เป็นข่าวอยู่ 2-3 วันนี้นะฮะถ้าเป็นการค้าการขายทั่วไปเห็นลูกค้าแน่นร้านขนาดนี้นี่มันดีใจนะคึกคักเขาบอกรถติดยาวเลยถนนนาไทราดอ่ะแห่กันไปทำอะไรฮะเอาทองไปขายคืนนะไปกันแน่นร้านเลยเนี่ยฮะนี่ฮะหลังจากที่กลายเป็นข่าวขึ้นมานะครับกรณีที่นะฮะดราม่าบอกว่าเนี่ยซื้อทองไปแล้วนะครับปรากฏว่าพอเอาไปขายร้านทองร้านอื่นไม่รับซื้อพอจะมาขายคืนที่ร้านนี้ปรากฏกดราคาต่ำลงมาแล้วก็ตอนหลังก็บอกว่าเนี่ยทองเนี่ยเปอร์เซ็นต์ทองมันไม่ถึงหรือว่าน้ำหนักทองมันไม่ถึงตามที่ลูกค้าเนี่ยคิดเอาไว้เนี่ยนะมันก็เลยทำให้เกิดกระแสดราม่าแล้วก็จนนำมาสู่การที่ว่าทางร้านเขาก็มีการเนี่ยประกาศรับซื้อคืนนะครับนี่ลูกค้าที่เคยซื้อทางออนไลน์นะฮะซื้อทางไลฟ์ TikTok อะไรต่างๆเนี่ยแห่กันไปนะรีบเอาไปขายคืนก่อนนะครับนี่นะฮะร้านทอง K2N นะฮะเจ้าของร้านก็คือคุณตั๊กกรกนกสุวรรณบุตรหรือที่เขาเรียกกันว่าแม่ตั๊กสามีก็คือในเบียร์นะครับเป็นเจ้าของร้านทองนะครับทีนี้เนี่ยบรรยากาศเมื่อวานผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าที่ร้านซึ่งอยู่ริมถนนฮทัยราชเขตคลองสามวากรุงเทพฮะมีลูกค้าเนี่ยนะครับจำนวนมากมายเลยแห่เอาทองที่เคยซื้อจากร้านดังกล่าวมาขายคืนหนึ่งในนั้นมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งฮะเคยซื้อทองจากทางร้านดังกล่าวแต่ว่าตอนซื้อเนี่ยคือซื้อทางออนไลน์นะไม่ได้มาซื้อที่หน้าร้านนะเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำทองมูลค่า 48,880 มาขายคืนโดยทั้งคู่บอกว่าปกติเนี่ยเวลาซื้อทองก็จะไปซื้อที่หน้าร้านที่มีความน่าเชื่อถือนั่นแหละเพียงแต่ว่าเนี่ยที่มาซื้อทองกับทางแม่ตั๊กผ่านออนไลน์เนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเนื่องจากว่าตัวเองเป็นแฟนคลับของแม่ตั๊กคุณตั๊กกรกนกเนี่ยนะแล้วก็มีการเนี่ยติดตามตั้งแต่ตอนที่เธอเนี่ยขายพวกอาหารเสริมแล้วก็ดูว่าเป็นคนใจบุญนะก็เลยติดตามจนกระทั่งต่อมาเนี่ยพอมีการขายทองเนี่ยก็อยากอุดหนุนก็สั่งซื้อทองไป2ชิ้นเป็นจี้และสร้อยปี่เสียสร้อยเนี่ยราคา 33,000 จี้ปี่เสียอีก 15,880 ก่อนหน้านี้เคยเอาจี้ไปตีราคากับร้านทองในจังหวัดนครราชสีมามาแล้วแต่ราคาที่ได้มาเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยราคามันตกลงมามากกว่าครึ่งเลยนะมากกว่าครึ่งกับราคาที่ซื้อมาจนกระทั่งล่าสุดพอมีข่าวดราม่าร้านนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาประกาศบอกว่าเขาจะรับซื้อคืนเนี่ยจึงรีบเดินทางมาจากโคราชนะเพื่อมาขายคืนที่ร้านนะฮะเขาเรียกว่าตีเหล็กตีตอนร้อนเลยนะรีบมานะครับขณะเดียวกันมีลูกค้าผู้หญิงอีกคนนึงครับได้นำเอาจี้ทองรูปหัวใจและทานตะวันมาขายคืนจากที่เคยซื้อเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมา 1,297 บาทล่าสุดเมื่อวานมาที่ร้านแล้วบอกว่าได้ราคาต่ำมากเพิ่งจะซื้อวันที่10กันยานะทางร้านบอกว่าขอซื้อคืนในราคา410บาทเจ้าตัวโมโหปาทิ้งเลยนะแล้วก็บอกนักข่าวบอกว่าเนี่ยมันไม่คุ้มเดินทางมาไกลเนี่ยแถมทางร้านยังมีเงื่อนไขอีกมากมายเพื่อให้เธอเซ็นยอมรับนะฮะเดี๋ยวลองฟังหนึ่งในลูกค้าคนนี้หน่อยกูไม่เอาหรอกกูไปโยนทิ้งน้ำดีกว่าตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นเก่งแล้วกูไม่เอามึงรู้ไหมว่ามันให้เราเซ็นอะไรมั่งอ่ะไม่เซ็นอะไรไม่เซ็นอะไรเซ็นยอมรับเงาไปแล้วมึงออกข่าวยังมึงโดนมันฟ้องนะมึงโหแผนการสูงมากมันไม่คุ้มเงินมันหมายก็ต้องใจอ่ะแล้วเห็นเงื่อนไขมันบีบหัวใจเรามากเลยเหรอครับพี่ถึงต้องขีดไปใช่คือแต่เราไม่ได้เซ็นอ่ะเราก็ไม่ได้รับเงินมาคือเขาให้เราเซ็นใช่ไหมแต่เราดูแล้วว่าใช้ในการถ้าเกิดว่าคุณแบบไปออกรายการเงี้ยเขาจะดำเนินคดีถึงที่สุดท่านผู้ชมที่เคารพฮะเดี๋ยวขออนุญาตที่ให้ดูคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งตอนที่ผู้หญิงคนนี้เขาฉีกซองกระดาษแล้วก็ปาไปที่ร้านนะให้สังเกตผู้สื่อข่าวสาวอยู่ข้างหลังนะนะครับสังเกตนะครับจังหวะแรกปาไปครั้งแรกปาครั้งที่สองนะผู้หญิงนะผู้สื่อข่าวด้วยหลบทันนะแบบนี้เป็นไงเล่าเนี่ยครับนี่โมโหไง
าไปทางโน้นใช่ผู้สื่อข่าวก็หลบแม่เนี่ยไวมากเลยยืนอยู่นะใช่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 นี่นะฮะคือมันมีเงื่อนไขอย่างนี้บอกว่าเนี่ยคนที่จะไปคืนทองเนี่ยหนึ่งต้องเซ็นยินยอมว่าจะไม่ดำเนินคดีกับทางร้านทองสองถ้ามาแล้วเอาของแถมที่เคยได้รับเนี่ยมาไม่ครบเนี่ยจะถูกหักราคาของแถมออกไปด้วยครับแล้วก็สามใครนะได้เงินคืนไปแล้วแล้วยังไปวิพากษ์วิจารณ์ร้านทองทางร้านทองเขาจะดำเนินคดีแล้วก็ให้เซ็นรับทราบซึ่งบางคนเขาบอกโอ้โหทำไมเรื่องเยอะจังเลยนี่ฮะขณะเดียวกันนะครับมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ครับทางผอ.กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาหรือสคบ.คุณเลิศศักดิ์รักธรรมได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปร้านทองดังกล่าวของเจ๊ตั๊กนี่นะแล้วก็เนี่ยไปเก็บตัวอย่างทองโดยเฉพาะปี่เสียทองรูปพรรณและทองชุบที่อ้างในไลฟ์สดว่าเป็นทอง 99.99 ไปตรวจสอบนะฮะทางร้านก็บอกยินดีให้ตรวจสอบรวมไปถึงตรวจสอบเรื่องราคาเรื่องปริมาณทองฉลากทองว่ามันถูกต้องหรือเปล่าส่วนที่มาทองทางร้านชี้แจงว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาส่วนนี้สคบต้องมีการตรวจสอบไปถึงแหล่งที่รับซื้อเช่นกันเดี๋ยวลองฟังผอ.เลิศศักดิ์หน่อยฮะถ้ามันเกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนมากเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูแลรวมถึงว่าวันนี้มันมีการที่จะไปเยียวยาเขาในการคืนเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์อะไรที่เขาต้องไปเนี่ยอันนี้มันต้องชัดว่ามันคืนเงื่อนไขกันคืนยังไงนะครับอันที่สองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องฉลากของทองรูปพรรณนะครับว่าที่ร้านเนี่ยมีการติดฉลากถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ทองเป็นไปตามกันไหมซึ่งพนักงานเจ้าที่วันนี้ก็จะอาจจะต้องขออนุญาตเอาทองเนี่ยไปเก็บแล้วก็ไปตรวจด้วยเพื่อจะให้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าสิ่งที่มีการไปไล่สดขายแล้วก็แจกทองเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายที่เขากำหนดไว้หรือเปล่าที่เขาไปลงขณะเดียวกันครับผู้จัดการร้านทองชี้แจงว่าตอนนี้ก็พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้เร่งแก้ปัญหายินดีให้ความร่วมมือนะครับส่วนกรณีที่มีลูกค้านำทองมาขายคืนเนี่ยถ้าเกิดนำมาครบทางร้านก็คืนเงินให้เต็มจำนวนแต่ถ้าใครเอาสินค้าและของแถมที่ได้รับมาไม่ครบก็ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวลองฟังหน่อยแต่ว่าคิวรันไม่ถึงไหนบ้างแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้คือเราทำธุรกิจเราไม่อยากให้ธุรกิจเรามีปัญหาอยู่แล้วเราก็พยายามทำให้ธุรกิจมันไปต่อได้ดีแล้วเราก็พยายามแก้ไขอย่างที่เขามาตรวจเราก็ยินดีที่จะน้อมรับให้เขาตรวจนะครับก็ต้องดูที่ว่าสินค้ามันก็เป็นอะไรเช่นถ้าเป็นใบบางประเภทใบมงคลหรือใบละกันโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คย้อนหลังได้ว่ามีอะไรบ้างแล้วเราก็มาคุยกันแต่ถ้าบางคนของมาไม่ครบเช่นทองมาไม่มีทองมาอย่างเงี้ยแล้วเมื่อคืนผมก็มันก็คุยกันมันต้องวางตัวตกลงกันอีกทีนะพี่เนาะส่วนประเด็นที่มีการให้ลูกค้าเซ็นเอกสารยอมรับว่าแลกกับการจะไม่ดำเนินคดีเรื่องนี้ผู้จัดการร้านไม่ได้ตอบคำถามแต่แจ้งว่าขอไปเคลียร์ลูกค้าก่อนนะฮะขณะเดียวกันใน Facebook ของคุณตั๊กเนี่ยกรกนกสุวรรณบุตรนะฮะก็มีการโพสต์เนื้อหาใจความเนี่ยประมาณว่าเนี่ยนักข่าวนะอย่ามาลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของทางร้านให้เกียรติซึ่งกันและกันและหยุดมาเฝ้าที่บ้านเรามีลูกมีครอบครัวและเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็เป็น Facebook ของเธอก็โพสต์ติ่งนักข่าวนักข่าวเขาไปทำข่าวนี่เขาก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอะนะทีนี้ทางที่ผ่านมาก็เห็นคุณเจ๊ตั๊กเนี่ยครับเธอก็ชอบออกสื่อไม่ใช่เหรอเห็นแบบไม่ก็คือด้วยความที่ว่าวันที่ไปออกรายการแต่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดใช่ไหมนักข่าวก็คิดว่าอาจจะอยากมีอะไรอยากจะชี้แจงไหมเพราะว่าตอนนี้กระแสมันก็ค่อนข้างแรงครับจริงๆก็อยากจะให้พื้นที่ในการได้พูดได้ชี้แจงเพราะวันนั้นไม่รู้ด้วยในรายการเจ็บคอหรืออะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ค่อยได้พูดชี้แจงไงในรายการแทบจะไม่พูดแต่พอออกจากรายการอ่ะมาให้สัมภาษณ์ข้างล่างใต้ตึกเนี่ยโอ้โหเหมือนอัดอั้นระบายนะพูดอยู่คนเดียวเลยคือใส่แบบช็อตปกติเนี่ยถ้าใครดูไลฟ์หรือว่าดูในคลิปของคุณตั๊กกองกนกเนี่ยเธอจะเป็นคนพูดเก่งพูดแบบฉับฉานนะสามีเนี่ยแทบจะพูดตามไม่ทันแต่วันนั้นตอนไปออกรายการเหมือนโดนเบรกไม่ให้พูดเยอะกลัวหลุดไงหรือเปล่านะฮะแต่พอออกจากรายการปุ๊บโอ้โหพูดไม่หยุดเลยฮะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยถูกลุงยินโต๊ะนะฮะทีนี้เรื่องของทองเนี่ยมีอาจารย์ลิงชนะวุฒิอุทโธเซียนพระชื่อดังขอนแก่นโพสต์เฟซบุ๊กในฐานะสมาชิกสมาคมผู้ค้าทองคำและเจ้าของร้านทอง
ขอบอกว่าไม่มีร้านทองร้านไหนเอาทองมาขายต่ำกว่าราคาตลาดหรือตามราคาประกาศสมาคมผู้ค้าทองหรอกครับถ้าการไลฟ์ขายจำนวนมากๆยิ่งขาดทุนไม่มีคนบ้าที่ไหนทำนอกจากการตลาดเล็กๆที่ยอมขาดทุนแค่ไม่กี่ชิ้นก็เพราะว่าทองคำเป็นสินค้าที่มีราคากลางซึ่งทองไทยมีเปอร์เซ็นต์ที่ซื้อขายกันเฉพาะเมืองไทยคือ 96.5% การกำหนดราคาจึงเป็นของไทยสามารถซื้อขายกันได้ทั่วประเทศโดยร้านทองปลีกสามารถนำไปขายที่ร้านใหญ่ร้านขายส่งทองคำรูปพรรณแต่ถ้านำไปขายต่างประเทศจะถูกกดราคาต่ำมากแล้วร้านทองได้กำไรของร้านทองมาจากค่ากำเนิดซื้อซึ่งบวกจากราคาทองคำแท่งบาทละ500ถึง 2,000 บาทแล้วแต่ลายหรือความยากง่ายของการผลิตชิ้นงานส่วนการรับซื้อทองรูปพรรณเก่าก็มีราคาฐานภาษีในการรับซื้อเพื่อส่งโรงหลอมร้านก็จะรับซื้อในราคาที่พอจะมีกำไรบาทละ500ถึง 1,000 กำไรมีแค่นี้ไม่รวมการรับขายฝากถ้ามีไลฟ์สดบอกว่าขายทองคำต่ำกว่าราคาตลาดอย่าไปหลงเชื่อเพราะหากร้านทองต้องการใช้เงินก็แค่หอบทองไปจำนำที่ Easy Money ดอกถูกมากหรือไปขายร้านใหญ่ก็ได้เงินมาแล้วไม่จำเป็นต้องมาไลฟ์ขายขาดทุนส่วนการเก็บเก็งกำไรควรซื้อเป็นทองคำแท่งตั้งแต่5บาทขึ้นไปเพราะจะไม่เสียค่าบล็อกราว150บาททองแท่ง5บาทจะไม่ถูกหักอะไรทั้งสิ้นสามารถขายตามราคาสมาคมได้เลยทุกร้านส่วนท่านที่สะสมและมีกำลังมากพอก็แนะนำให้เก็บเป็นทองคำแท่ง 99.99% ซึ่งมีขนาดราว1กิโลกรัมหรือราว66บาททองคำจะสามารถขายได้ตามราคาตลาดโลกและขายได้ทั่วโลกนะฮะอันนี้กรณีคนที่แบบสะสมทองเพื่อเก็งกำไรนะส่วนพวกทอง 24K หรือทองคำ 99.99% ที่ขายกันอยู่ในรูปแบบของปี่เซี้ยบ้างหรือทองรูปของมงคลต่างๆหรือพวกทองอิตาลี 9K ที่มีทองอยู่ 37.5% ทอง 18K ที่มีทองอยู่ 75%อันนี้มันเป็นชิ้นงานของคนที่ต้องรวยจริงๆเขาซื้อใช้กันเพราะว่าตอนซื้อเนี่ยซื้อแพงมากแต่พอตอนขายเนี่ยเรียกว่าแทบเข่าสุดกันเลยทีเดียวต้องทำใจนะฮะอันนี้หมายถึงในแง่ของทองที่เป็นพวกเครื่องประดับหรือพวกเครื่องรางของขลังมันจะมีเปอร์เซ็นต์ทองเนี่ยน้อยก็คืออย่างทอง 18K เนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ 75% แต่ราคามันแพงเพราะอะไรเขาไปคิดค่าเนี่ยค่าออกแบบด้วยแล้วก็ค่ากำเนิดแล้วก็ค่าไอ้ที่เขาบอกว่าเนี่ยไปผ่านพิธีอะไรต่างๆเนี่ยค่ามูลค่าทางจิตใจอ่ะไอ้เครื่องรางสายมูพวกเนี้ยใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นแบบซื้อมาแพงไงราคามันแพงก็เพราะอย่างเงี้ยค่าสตอรี่เรื่องราวอะไรต่างๆนะ